สวัสดีค่ะลำพองสมุทรีนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะทางร้านก็จะมาแนะนำวิธีแก้ไขกลีบกระโปรงแข็งเนื่องจากอัดกลีบมาหลายรอบแล้วนะคะซึ่งวิธีแก้ไขก็จะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันได้เลยค่ะมาดูกันเลยนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมซักแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะสำหรับวิธีนี้นะคะก็คือสำหรับกระโปรง1ตัวนะคะก็ให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นนะคะ2ซองเลยนะคะและตัวช่วยที่สำคัญนะคะก็คือเกลือนะคะก็จะเป็นเกลือแกงที่ใช้ในครัวเราธรรมดานี่นะคะใช้เกลือ1ช้อนนะคะโดยใช้เกลือแกง1ช้อนโต๊ะนะคะและน้ำยาปรับผ้านุ่ม2ซองนะคะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้กระโปรงที่มีกลีบที่แข็งนะคะกลับมานิ่มเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะก็คนให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันนะคะก็คนจนเกลือละลายนะคะเมื่อเกลือและตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำกระโปรงที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปแช่นะคะโดยจะทิ้งไว้30นาทีนะคะหลังจากผ่านไป30นาทีแล้วนะคะตัวกลีบกระโปรงและเนื้อผ้าก็จะนิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ให้นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ปั่นแห้งแล้วก็ตากได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้กระโปรงที่กลับมานิ่มเหมือนเดิมนะคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหากลีบกระโปรงแข็งก็จบเพียงเท่านี้ขอคุณพระคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี